ณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งนึงนะทุกผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณดอยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารจริงหรือเปล่าครับจริงเลยครับอาหารที่จะสอนคุณทำในวันนี้มาจากร้านชื่อน่ารักมากชื่อร้านผัดทูผัดทูทำไมมันสั้นขนาดนี้อ้าวผัดทูเนี่ยเหมือนเป็นที่รักเป็นความงดงามเป็นความสุขแม่ดอกผัดทูอะไรประมาณนี้โอ้ไม่ดอกผัดทูเนี่ยมีแต่แม่ดอกสโนมีแต่ดอกสโนไม่ดอกผัดทูคืออะไรแม่ผัดทูอย่างนี้พอได้แม่ผัดทูอย่างนี้พอได้วันนี้จากร้านชื่อผัดทูสิ่งที่มาสอนในวันนี้เขาเรียกว่าทะเลซอสเนี่ยทะเลซอสโหระพาทะเลซอสโหระพาทะเลซอสโหระพาใช่เป็นอาหารออกอารมณ์อิตาเลียนโอ้ my god แต่ว่าเอามาทำกับแบบเบซิลซอสอะไรอย่างเงี้ยนะเบซิลถูกต้องโหระพานี่อาหารอิตาเลียนเขาชอบอยู่แล้วแต่ว่าเอามาทำแบบไทยๆได้อร่อยแบบเหลือเชื่อและทำทานที่บ้านได้เองจริงๆครับแต่ว่าใช้ของทะเลทำจะทำอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกุลพัฒน์สอนมนูนผลจากร้านพัททูครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับร้านชื่อสั้นมากเลยนะครับหรือว่าขอโทษนะครับแบ่งชื่อของคุณพี่เนี่ยไปเป็นชื่อร้านหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าลดไม่ได้สักบางอย่างไม่ได้ไม่ได้คือคุณพี่เนี่ยเล่นของไปก่อนในคุณพี่แบบจริงเอ้ามันจะมีชื่อเนี่ยชื่อจะเขียนเขียนยากพอควรเนี่ยชื่ออยู่บนหน้าจอเนี่ยชื่อกุลพัฒน์สอนนะท่านผู้ชมสะกดเอาก็แล้วกันสอเสือผมบอกให้แล้วลดตัวไหนก็ไม่ได้เพิ่มตัวไหนก็ไม่ได้เสือมันเต็มบ้านเลยแต่ว่าครับทำไมครับอยู่นี่แต่อันนี้คือชื่อเดิมเนี่ยพี่ต่อยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนชื่อก่อนที่พี่ต่อยเกษียณเพราะจะได้เป็นคนใหม่พี่เขาชื่อต่อยเหมือนกันชื่อต่อยเหมือนกันชื่อต่อยเหมือนกันตอนหลังก็เลยมาเป็นชื่อนี้ก่อนเกษียณชื่ออะไรหนึ่งเดือนได้เดิมทีเดียวชื่อสมศรีไม่ใช่มันโมโหไงมันโมโหชื่อราพรวราพรแล้วเปลี่ยนเป็นกุลพัฒน์สอนอันนั้นชื่อนั้นไม่สำคัญแล้วตรงนี้มาตรงนี้ดีกว่าร้านผัดทูอยู่ที่ไหนครับอยู่ตั้งอยู่ที่185ทับ6นี่ที่อยู่เลยนะที่อยู่กำแพงเพชร6ซอย5ค่ะกำแพงเพชร6ซอย5ค่ะถ้าจะไปจะไปยังไงคุณแม่ถ้ามาทางถนนแจ้งวัฒนะก็เข้าแจ้งวัฒนะซอย10ได้เลยค่ะอ๋อมาอยู่แถวแจ้งวัฒนะใช่ไหมคุณพี่ถนนแจ้งวัฒนะก็เข้าซอย10ได้เลยเดี๋ยวนะซอย10ก็ใกล้กับพวก IT Square ดิถ้ามาทางวิภาวดีเข้าทางไอทีสควอยได้ อันนี้มาทางแจ้งวัฒนะนะครับถึงเข้าแจ้งวัฒนะซอย10ค่ะเอาคุณอย่าถามให้มันงงไปเดี๋ยวจะเริ่มไปกันใหญ่เข้าแจ้งวัฒนะซอย10น่ะง่ายที่สุดแล้วก็เรียบมาเรื่อยๆแล้วเรียบมาเรื่อยๆก็จะร้านซ้ายมือค่ะซ้ายมือจะเจอร้านผัดทูจะร้านผัดทูค่ะครับเมนูที่จะสอนวันนี้เค้าเรียกว่าทะเลซอสโหระพาค่ะเป็นเมนูที่คุณพี่คิดขึ้นมาและเป็นเมนูซึ่งเอาความรู้สึกของอาหารทั้งอิตาเลียนและไทยมาผสมกันมาผสมผสานกันค่ะได้อย่างงดงามมากเพราะผมทานแล้วมันเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงอย่ามาอ้าวเลยคุณก็ทานทีอย่างเงี้ยว่าแต่ผมว่าแต่ผมว่าทานกันทุกคนน่ะมันอร่อยมากมากมันหอมครับแต่ว่าทำอย่างไรท่านผู้ชมถึงจะทำได้อร่อยแบบนี้เราไปชมกันเลยครับนี่คือที่ร้านครับท่านผู้ชมครับนี่คือร้านสวยสดงดงามมากเหมือนเจ้าของนะฮะคือเจ้าของงดงามยังไงร้านจะงดงามไหมไม่จริงๆมันจะส่งผลกับคนร้านสวยมากร้านน่านั่งมากครับผู้ดีนี่คือเครื่องข่าวทั้งหมดเริ่มต้นจากพี่แต่เขาใส่แว่นนะได้ครับน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกค่ะใส่ลงไปเท่าไหร่ครับประมาณ1ถ้วยค่ะ1ถ้วยตามด้วยใบโหระพา2กำมือนะคะใบโหระพาอีก2กำมือเม็ดมะม่วงหิมพานต์1ถ้วยค่ะ1ถ้วยครับเกลือค่ะ1ช้อนครึ่งช้อนชานะคะครับแล้วปั่นให้เข้ากันนะครับปั่นให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วจึงตามด้วยพาร์เมซานชีส2ช้อนโต๊ะนะคะอีก2ช้อนโต๊ะนะครับปั่นเข้ากันอีกให้มันปั่นเข้ากันแล้วก็พักไว้นะฮะท่านผู้ชมคราวนี้ตามด้วยน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกใส่ลงไปในกระทะนะท่านผู้ชมให้ร้อนเลยนะแล้วเทออกเทน้ำมันมะกอกนั่นออกถือว่าให้มันเคลือบกระทะว่าง่ายๆเคลือบกระทะค่ะนะครับแล้วก็พริกกระเทียมตำค่ะเอาพริกกระเทียมตำใส่ลงไปผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมค่ะตามด้วยกุ้งค่ะกุ้งขาวนะครับปอกเปลือกสะอาดล้างเรียบร้อยนะคะครับแล้วตามด้วยปลาหมึกค่ะปลาหมึกซึ่งเราลวกมาแล้วค่ะทะเลก็ตามด้วยหอยแมงผู้นิวซีแลนด์หอยแมงผู้นิวซีแลนด์ลวกมาแล้วเหมือนกันค่ะเฮดชิเมจินะคะ1ถ้วยค่ะใส่ฮิตเมจิเป็น1ถ้วยค่ะกระดกกระดกกระดกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นซอสโหระพาที่ปั่นเตรียมไว้ใส่2ช้อนโต๊ะเลยค่ะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับผัดให้เข้ากันกระดกกระดกแบบนี้ค่ะ
ปรุงรสด้วยน้ำตาลช้อนครึ่งค่ะน้ำตาลช้อนครึ่งค่ะพริกไทยดำป่น1ช้อนโต๊ะนะคะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะครับตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะครับค่ะแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและตามด้วยใบโหระพาสดอีก1กำมือนะคะอีก1กำมือค่ะผัดให้เข้ากันเสร็จทะเลซอสโหระพาเลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นทะเลผัดซอสโหระพาครับเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมคะทำได้ไงทำได้ตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าเราไม่รู้พวกนี้เราก็จะทำไม่ได้แต่ถ้าว่ารู้ก็ทำได้แรกสุดเลยนะครับซอสทันโทษเดือดน้ำมันมะกอกที่เอามาใช้เป็นน้ำมันมะกอกสำหรับทำอาหารทำอาหารโดยเฉพาะนะครับเป็นน้ำมันมะกอกเอาเกรดไหนคุณพี่ใช้เกรด A เลยค่ะใช้เกรด A เลยสีเขียวดิอันนี้สิค่ะนะฮะถ้าเมื่อเกรด A คุณนวัตมันจะเขียวมากใช่มันก็จะเกรด A แรกของแต่ว่าใช่หีบแรกใช้หีบแรกหรือหีบ2หีบแรกดีกว่าเอาหีบแรกนะครับหีบแรกก็ยกมาหน่อยหนักนี่นะแพงหน่อยนี่เดี๋ยวผมพูดตรงๆนะฮะถ้าหีบแรกหาไม่เจอก็หีบ2ได้คือมันเขาว่าน้ำมันมะกอกมันจะมีหลายราคาท่านผู้ชมตั้งแต่สีเขียวจัดเลยอันนั้นแพงมากๆเลยนะครับแล้วก็มาระดับ2ระดับ2ก็พอไหวนะครับเพราะว่าระดับแรกบางทีก็หีบแรกผมก็กินแต่ว่าจะขอโทษนะจิ้มกับขนมปังใช่ใช้จิ้มเอานะฮะเพราะว่ากินเยอะก็หมดตัวแพงมากเลยค่ะแพงครับแพงมากราคาแพงมากเพราะฉะนั้นเขาทำที่ร้านเนี่ยเขาทำของดีมาทำวัตถุดิบอย่างดีค่ะเราเลยเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะฮะคุณพี่จะรีบไปปลาหมึกทำไมครับพูดอยู่น้ำมันมะกอกอยู่เนี่ยยังไม่หมดเลยนะครับรวดเร็วมากรวดเร็วมากนะครับใช้เนี่ยน้ำมันมะกอกอย่างดีน้ำมันมะกอกทำอาหารนะฮะน้ำมันมะกอกไม่ใช่น้ำมันมะกอกทาตัวนะเดี๋ยวคุณเข้าใจผิดเวลาบอกพี่บอกไปอย่างนี้เอาจริงจริงที่บ้านน้ำมันมะกอกใส่ผมมาที่บ้านมันมีน้ำมันมะกอกอยู่พอดีเงี้ยไม่ได้ต้องน้ำมันมะกอกทำอาหารค่ะทำอาหารเท่านั้นค่ะตอนนี้สัดส่วนที่บอกชัดเจนเลยชัดเจนที่สุดละคือบอกใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องราวของความสดของปลาหมึกของดูหอยย้อนพี่ซื้อสดเลยใช่ไหมสดค่ะสดทุกวันหอยนี่หอยนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ค่ะจะต้องเนื้อแน่นไม่ยุ่ยนะคะต้องเนื้อแน่นกดลงมันจะแน่นค่ะกดลงไปยังต้องแน่นอยู่นะครับแน่นไหมคะแน่นครับแน่นไหมครับแน่นหน้าอกหรือแน่นอะไรครับช่วงนี้แน่นหน้าอกมากแน่นหน้าอกนะครับปลาหมึกครับคุณพี่จะต้องเป็นตัวมันแววใสนะคะและหนวดมันจะต้องเป็นหยิกด้วยค่ะหยิกๆค่ะเพราะฉะนั้นจะถือว่าปลาหมึกสดค่ะนี่นี่ต้องหนวดหยิกๆอย่างนั้นเลยค่ะเนี่ยจำไว้เลยถ้าเกิดปลาหมึกนะถ้าไปซื้อแล้วหนวดมันยาวตรงเด้งไว้เรียบร้อยแล้วมันคลายตัวแล้วแล้วก็อย่างว่านี่เพิ่งตายเวลาใกล้ตายค้างเลยนี่หยิกอย่างไรอยากจะบอกก็นิดนึงว่าหลายๆคนวิธีเลือกปลาหมึกตามท้องตลาดเนี่ยบางคนเลือกปลาหมึกที่แบบว่าตัวขาวๆใสๆอ่ะขาวๆเนี่ยคือเขาลอกหนังออกหมดแล้วแต่เนี่ยยังมีหนังอยู่เพราะฉะนั้นบ่งบอกถึงความสดสดค่ะนะครับขาวๆที่พี่โก้บอกคือตรงนี้ใช่ไหมที่เขาลอกถ้าสมมติลอกงี้ใช่ถ้าสมมติว่าปลาหมึกมันเริ่มเน่าแล้วเนี่ยหนังมันจริงๆเริ่มสีหนังจะเริ่มยุ่ยแล้วก็จะลอกหนังเนี่ยทิ้งแต่ถ้าปลาหมึกที่สีม่วงแบบนี้แล้วหนังเนี่ยยังไม่ลอกอะไรแบบนี้นี่แสดงว่าปลาหมึกสดแล้วก็สำคัญคือเวลาที่ดูหนวดให้ดูด้วยว่าถ้าหนวดมันหงิกก็คือปลาหมึกมันยังสดอยู่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มไม่สดหนวดเนี่ยที่มันหงิกๆอยู่เนี่ยมันจะคลายตัวและยืดตรงยาวตีเองตายไม่ใช่ตายอันนี้เป็นผีอ๋อมันตายมานานไงตายมานานเป็นผีปลาหมึกแล้วก็กุ้งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่บอกเนี่ยละเอียดรอบคอบมากๆแล้วต้องลองทำคุณพี่ครับผมขออนุญาตทดสอบเดี๋ยวผมช่วยย้ายแว่นตาแล้วคุณพี่ไปชมอยู่ด้านนี้เชื่ออยู่นี่ค่ะอยู่ด้านนี้ก่อนพี่แต่หนูก็จะทดลองหอยแมงพู่ที่ทำนี่ค่ะผมก็จะทดลองปลาหมึกจากอ่าวไทยหน่อยนะค่ะนะฮะพี่อ่ะโอ้โชคร้ายจังเลยคุณอาทำไมอ่ะตักมาปุ๊บแล้วมันมีเห็ดติดมาด้วยเขาเรียกโชคดีไม่ใช่โชคร้ายอันนี้เห็ดอะไรนะครับชิเมจินะชิเมจินะฮะขออนุญาตนะครับเอาหอยไหมครับไม่เอาครับผมจะกินปลาหมึกเพราะว่าหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลผมอ่ะเท่าไหร่ครับสูงมากผมก็เลยต้องกินปลาหมึกใช่เออเดี๋ยวต้องบอกให้อยู่กินปลาหมึกอีกนะครับเฮ้ยคุณเข้าใจผิดกันหมดแล้วท่านผู้ชมฟังเลยนะครับเวลาหมอเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลเราสูงมากเลยปลาหมึกเนี่ยนะท่านต้องกินนะครับเพราะว่าท่านจะไม่มีโอกาสคิดอีกแล้วตอนแรกอ่ะคุณตาคุณยายที่บ้านกำลังฟังเนี่ยเอาเลยงานนี้ได้กินแน่นอนเลยไม่ใช่คือถ้าหมอบอกท่านว่าไอ้นี่อย่ากินเลยนะก็คือหมายความท่านจะไม่มีโอกาสกินอีกแล้วจงกินไปก่อนมันหมดโอกาสแล้วดิ
แต่ออกกำลังกายหายนะไม่หายด้วยเหรอเชื่อหมออย่ามาเชื่อผมซอสอร่อยอร่อยมากคุณพี่ทับซอสอร่อยมากครับที่หอมเพราะอะไรรู้ไหมคะอะไรเขาใส่ดอกของใบโหระพาเข้าไปเยอะเขาใส่ดอกด้วยใส่ดอกด้วยมันก็จะหอมแบบนี้คุณพี่วันหลังคุณพี่ก็ใส่ทั้งต้นทั้งก้านลงไปเลยสิไม่ได้ค่ะไม่ได้ใบกระดอกมากไปใช่ไหมดอกหอมเหมือนดอกเราอ่ะแล้วมันจะเขียวอันนี้คิดเองเหรอครับเนี่ยคิดค่ะคิดเองก็จะต้องใส่ที่จะใส่ทุกวันมะม่วงหิมะพงหิมะพานใช่คิดเองคิดเองให้มันมันขึ้นใช่ถ้ามีบอกเขาจะใส่อัลมอนด์ใบอัลมอนด์อีกของเราจะใส่เม็ดมะม่วงหิมะพานเท่านั้นก็เป็นของไทยถ้าอิตาลีเขาใส่อัลมอนด์ใช่เราไทยเราใส่เม็ดมะม่วงหิมะพานเท่านั้นค่ะถ้าแถวบ้านท่านไม่มีท่านก็ใส่เม็ดมะม่วงอกร่องไม่ใช่ไม่ได้โอ้โหนี่สองยังพอได้มะม่วงอกร่องอย่าไปใส่ครับหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าไม่มีจริงก็ใส่ลูกหูกวางโอ้ตายหนักเข้าใหญ่เลยมันอร่อยที่คุณพี่อร่อยจริงๆซอสคุณพี่อร่อยมากคุณพี่ทานโทษนะครับซอสนี่ถ้าเอาไปทำกินเองก็ได้ถูกไหมวันต่อวันนะครับพี่ต่อยอ๋อได้วันต่อวันถ้าวันรุ่งขึ้นก็จะสีจะไม่เขียวแบบนี้จะสีจะไม่ได้จะลดยังพอได้ได้ค่ะได้แต่นี่ท่านผู้ชมนี่ตัวจริงแล้วนะนี่ผมเจอตัวจริงเสียงจริงของคนทำอาหารแล้วนะคือต้องวันต่อวันท่านไปดูได้เลยไม่งั้นสีมันจะไม่สดอย่างนี้ไม่สดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าท่านทำกะทิ้งไว้3ปีกินเนี้ยไม่ได้ไม่ได้จับฉ่ายอ๋อไม่ได้จับฉ่ายเออจริงๆอันนี้พูดดีมากไม่ใช่จับฉ่ายต้องทำสดอยากจะทานให้อร่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสดเท่านั้นก็ยิ่งอร่อยถ้าพี่ต่อยจะเพิ่มรสชาติสัตว์พริกขี้หนูสวนลงไปได้เลยค่ะถ้าเป็นคนชอบแซ่บใช่ค่ะเด็ดจริงๆอ่ะบอกอีกท่านผู้ชมร้านพะทูเนี่ยนะเข้าไปซอยแจ้งวัฒนะ10นะแล้วขับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจอเองบอกนิดนึงแต่ว่าน้ำครับบังคับเลี้ยวซ้ายบังคับเลี้ยวไปเรื่อยๆคุณพี่จะพูดทำไมก็บอกขับไปเรื่อยๆจะถึงร้านอยู่แล้วจะมาบังคับเอ๊ะนี่มันอะไรท่านผู้ชม300เมตรค่ะอย่าบอกบังคับนะหนูเป็นคนไม่ชอบไปขับอย่าไม่ได้300เมตรค่ะ300เมตรก็ถึงแล้วนะครับครับระหว่างที่พี่พูดอยู่แต่อันนี้อันนึงที่ยังไม่ได้พูดลืมไปอันเมนูนี่จริงๆถ้าสำหรับผมนะกินกับข้าวสวยนะได้อยู่แล้วแต่ถ้าสำหรับผมเอาให้เด็ดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมทำไอ้นี่ท่านผู้ชมขนมปังเส้นนะขนมปังขนมปังกระเทียมอ่ะขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียมอ่ะกาลิเบกกินด้วยกันอร่อยสุดๆมีความสุขมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกุลพัชสอนชื่อแกยากมากครับชื่อเดิมก็ชื่อสมศรีนะครับใช่พลาวอนพลาวอนพลาวอนนี่เนี่ยพัชสอนเห็นชื่อคุณพี่กุลพัชสอนเนี่ยหนูก็เห็นล่าสุดหลานหนูต้องตั้งชื่อหนูก็ตั้งให้เพราะเป็นคนที่เกิดต้องห้ามมีสระใช่สิริมงคลเป็นสิริมงคลก็ชื่อว่านพนพจรปกนาตาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพัชสอนขอขอบคุณร้านพะทูลองดูนะฮะแล้วก็เมนูที่แสนอร่อยของเราในวันนี้ทะเลซอสผัดนะฮะทะเลอะไรเขาเรียกทะเลผัดซอสโหระพานะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับมาจังหวัดร้อยเอ็ดไม่กินหอยทอดที่ร้านอมรหอยทอดถือว่าผิดแป้งเขานี่มันกรอบจริงแล้วก็มีไข่อยู่น้ำจิ้มเนี่ยเอามาปรุงพิเศษอีกมันถึงได้อร่อยแบบนี้ขออนุญาตบรรเลงเป็นเพลงฮาวายก่อนนะครับหมกประสิวอ้าวย่างใบตองครับคุณภาพจริงๆนะครับมันมีกลิ่นใบแมงลักกับกลิ่นผักชีลาวนี่คือเสน่ห์ของหมกอย่างชัดเจนเลยแต่มันอร่อยนะเป็นปลาหัวเบาพวกนี้ใช่แล้วแต่ตายง่ายบางทีไม่จับไม่ใช่หาจับแฉะเงี้ยไปตายเลยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้เรื่องนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้